ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Forest Breeze Campsite จังหวัดตราดเกาะช้างครับเกาะช้างเป็นที่แคมป์ริมทะเลที่ผมชอบมากเลยครับผมบรรยากาศดีมากสวยมากที่กางเต็นท์กว้างขวางครับนี่ครับคุณเป้ครับสวัสดีครับคนที่ดูแลที่นี่ครับสวัสดีครับยินดีที่รู้จักครับผมคุณเล่าเรื่องที่นี่ผมฟังหน่อยอ๋อโอเคด้วยพื้นฐานก่อนนะครับผมอ่ะเที่ยวเทรคกิ้งชอบแคมป์อ่ะมาตั้งแต่แบบเรียกว่ามหาลัยเลยดีทีเดียวแล้วก็ชอบทำกิจกรรมเงี้ยมาตลอดเลยมันก็คืออยู่ในความชอบของเราเลยนะครับโอเคแล้วเราก็ชอบท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรดแคมป์หรือใดๆนะครับก็โอเคมันถึงช่วงโควิดนะครับทุกคนก็จะแบบถูกบล็อกให้อยู่บ้านใดๆเงี้ยนะครับมันก็อึดอัดอ่ะแล้วมันก็จะมีช่วงแบบเดี๋ยวปลดเดี๋ยวปล่อยให้ไปเที่ยวได้อะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะนึงแล้วว่าเอ้ยมันน่าจะเซฟแล้วเราก็อึดอัดแล้วอ่ะประมาณเดือนธันวาได้ครับของปี2021อ่ะเนาะเราก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวซึ่งที่เนี่ยตรงแถวๆเนี้ยตรงนี้เลยเนี่ยผมเคยมาเมื่อ12ปีก่อนแล้วล่ะมานอนรีสอร์ทตรงเนี้ยที่ยังอยู่เนี่ยนะฮะทีนี้ไอ้ช่วงโควิดเนี่ยรีสอร์ทมันก็ซบเซามันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมาเดินทางอ่ะเรามาถึงมันก็ร้างครับผมรีสอร์ทบางอันไม่ร้างแต่ก็ปิดเงียบใช่ป่ะโอเคอยากกลับมาที่เดิมแหละแต่มันปิดก็เลยได้รีสอร์ทที่เขายังเปิดอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับผมก็มานอนเสร็จก็โอเคเราเป็นคนชอบถ่ายภาพด้วยก็เดินไม่อยากจะนอนอยู่แต่ห้องก็เดินเดินไปเดินมาจนกระทั่งแบบวันที่3แล้วจะกลับแล้วอ่ะก็มาเจอว่าเราเคยมารีสอร์ทตรงนี้แล้วเราก็เฮ้ยมันล้างโอเคก็คิดแค่นั้นเนาะแล้วก็เดินกลับไประหว่างที่เราอยู่อ่ะเราคุยกับพี่เจ้าของที่เจ้าของรีสอร์ทที่เปิดอยู่เนี่ยว่าอย่าตัดต้นไม้นะหาดนี้มันดีนะมันอะไรก็พยายามบอกเขาว่าสิ่งดีๆมันคืออะไรแล้วอย่าไปทำลายธรรมชาติเนาะก็คุยกันทุกวันวันละเรื่องสองเรื่องเรื่องนกเรื่องอะไรพอวันสุดท้ายที่เดินกลับไปอ่ะเราก็เลยบอกเราจะเช็คเอาท์แล้วล่ะพี่เดี๋ยววันกลับละอยู่ดีพี่เขาบอกว่าเอออยากทำรีสอร์ทไหมช่วยพี่ทำไหมแบบอยากได้คนที่เข้าใจธรรมชาติอ่ะมาช่วยเขาทำซึ่งเราเองอ่ะก็คงไม่มาทำเพราะว่ามันต้องใช้เงินเนาะแล้วก็แบบไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดมันจะยาวแค่ไหนเราก็เลยบอกว่าพี่ผมอาจจะไม่ทำรีสอร์ทหรอกมันนั่นแต่ตรงนี้มันน่าจะทำแค่ลานกลางเต็นท์ที่มันลงทุนไม่ได้เยอะไปได้ก่อนแล้วกระแสแค่มันมาพอดีช่วงโควิดอ่ะก็เลยบอกว่างั้นทำเป็นลานกลางเต็นท์ก่อนไม่พี่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าได้เลยอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าพี่ก็คงยาหอมไปอย่างนั้นแหละก็คงไม่ได้ให้เราทำจริงๆหรอกอะไรเงี้ยแต่กลับไปนั่งคิดนะว่ามันจริงหรือมันเล่นหลังจากนั้น1เดือนนะครับก็เลยขับรถกลับมาคุยกับพี่เขาอีกทีนึงแล้วก็มีน้องที่มาช่วยทำตอนแรกเลยมาด้วยกันเนี่ยชื่อกกนะครับเป็นผู้ช่วยเป็นสเตทแมเนเจอร์ที่ทำงานด้วยกันเนี่ยก็มาคุยกับพี่เขาสรุปว่าโอเคพี่ให้ทำจริงได้ๆก็ได้ทำแล้วก็เริ่มมานี่มาทำนี่นะฮะมันเริ่มตั้งแต่แบบมันทิ้งล้างอ่ะใบไม้ก็เยอะหญ้าก็เยอะต้องมาปรับพื้นที่ใหม่แล้วเราก็จ้างคนได้วันนึงอ่ะค่าแรง300 400มันก็เราก็สเปนไม่ไหวก็ทำเองด้วยเก็บใบไม้ถอนหญ้าเนี่ยถอนหญ้าเจ้าชู้ซัมติงอ่ะเหนื่อยมากสุดท้ายก็โอเคเราก็ดีไซน์โลโก้เปิดเพจขึ้นมาเมื่อแล้วก็เปิดรับรอบแรกเลยโอเพนนิ่งเลยก็คือประมาณวันที่25มีนาปีที่แล้วนี่ทำมาก็ปีกว่าปีกว่าๆครับผมว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากพี่คนทำแคมป์ไซต์ได้สวยมากเลยนะครับผมสุขสบายแล้วก็น่านอนมากครับก็ในคุณเล่าฟังเนี่ยร้อนๆอย่างเงี้ยซัมเมอร์อย่างเงี้ยเดือนเมษาเงี้ยที่นี่เป็นมั่งครับอ่ะmindset ของหลายๆคนนะฮะพอพูดถึงอากาศร้อนหน้าร้อนเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงทะเลเนาะแล้วการมาทะเลเนี่ยบางคนก็จะมี2กลุ่มว่ายังไงฉันก็ไปทะเลแหละเขาบอกว่ามาทะเลเนี่ยมี2เรื่องคือไม่หนีรักก็หนีร้อนอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้บางทีอ่ะกลุ่มนึงจะบอกว่าไม่ไปหรอกแคมป์เขาไม่ไปกันหน้าร้อนมันร้อนต้องไปหน้าหนาวเท่านั้นอีกกลุ่มนึงที่เป็นสายแคมป์ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันไปทุกหน้าอ่ะจะไขข้อนี้ว่ามาทะเลหลายๆคนจะรู้สึกว่ามันอบอ้าวตัวเหนียวใช่ป่ะที่เนี่ยผมอ่ะคอนเฟิร์มเลยก็ตอนที่ผมมาเคลียร์ลานมาทำที่เนี่ยเมษาครับกลางคืนเนี่ยมันหนาวเลยครับผมยังแปลกใจว่ามันเย็นได้ขนาดนั้นกลางวันก็มีแดดนะครับถามว่าผมเหงื่อออกไหมแต่มีลมนะครับมีลมตลอดแล้วก็ถ้าร้อนก็เข้าไปอยู่ในร่มไม้เราตั้งชื่อว่าผมตั้งชื่อนะแบบก็นึกไม่ออกรีบๆแบบ forest beach เนี่ยโอ้โหใช่เลยคือคำว่า forest เนี่ยมันมี forest จริงๆถูกต้องมีป่าข้างหลังซึ่งเป็นป่าที่ไม่เคยแผ้วถางมันอยู่อย่างเงี้ยมานานแบบแสนนานแล้วก็มีไม้ที่แบบอิงอาศัยกันเนี่ยเป็นระบบนิเวศที่ดีเลยแล้วก็มีหน้าหาดที่สวยแล้วตรงนี้มันเป็นหาดสุดท้ายของฝั่งขวาฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีรีสอร์ทที่อื่นแล้วจะไม่มีใครเดินมามันก็จะเหมือนกับหาส่วนตัวเลยครับแล้วกลางคืนเย็นกลางวันก็ถ้าอยู่ร่มไม้ก็เย็นสบายมากเลยแล้วก็จะเล่าให้ฟังตอนนี้คือ Forest Beach Camp เนี่ยได้เรามาทำงานร่วมกันกับ Command Thailand ครับผมแล้วก็จะบอกว่าก็จะมีกิจกรรมดี
มีอะไรกิจกรรมแอคทิวิตี้ดีๆเกิดขึ้นครับเร็วๆนี้นะครับที่นี่นอกจากมาแคมป์แล้วเราทำอะไรได้อีกอ๋อแน่นอนครับคนมาทะเลเนี่ยนึกถึงอาหารทะเลใช่ไหมครับการออกเรือไปดำน้ำที่เกาะต่างๆครับผมจากตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะโทรไปเรียกเรือมารับหน้าหาดได้ตกปลาได้ไหมตกปลาได้ครับหน้าหาดเราตกปลาได้ตกปลาหมึกได้แล้วก็เก็บหอยได้โอ้ใช่ครับล่าสุดได้เพิ่งเก็บหอยตาวัวมากินให้ชาวบ้านเขาเก็บนะครับไปขอซื้อกันมาเดี๋ยวจะลองเก็บดูวันนี้นะครับผมแล้วก็ผมว่าเป็นสถานที่แคมปิ้งที่ดีมากพวกผมประทับใจมากเย็นไหมครับพี่ถามหน่อยเมื่อคืนเย็นไหมโอ้เมื่อคืนตอนเย็นมีลมเย็นๆมาเลยครับผมกลางวันนี้ก็ถามว่ามีแดดถ้าเราไม่ไปตากแดดก็ไม่ร้อนใช่แล้วมาอยู่ในร่มได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นสถานที่แคมป์ไซต์ที่น่ามามากครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ Forest Beach Camp เนี่ยกับ Coman Thailand เนี่ยเรามาเป็นพาร์ทเนอร์กันจะมีอะไรดีๆกิจกรรมดีๆขึ้นใหม่เยอะแล้วก็เพื่อนๆที่มีแคมป์ไซต์อยู่นะครับสนใจจะมาร่วมกิจกรรมกับเราติดต่อมาได้นะครับผมสนุกแน่ครับ